ับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมกับคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้แน่นอนนะคะเราจะมาตอบสารพันปัญหาที่ผู้ชมฝากคำถามกันเอาไว้นะคะซึ่งเราก็ให้ทีมงานนะคะไปเก็บภาพวิธีอาหารนะคะเกี่ยวกับคำถามต่างๆมาตอบกันสดๆในรายการนะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยกันในรายการโทรมาได้เลยนะคะ023547104-5นะคะ2สายแรกก็จะได้รับนะคะของรางวัลเป็นที่ระลึกไปสำหรับเสื้อยืดรามาไอดอลสีสันสดใสแบบนี้นะคะซึ่งผู้ชมนะคะก็จะได้ไปใส่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ2ท่านนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะมาพูดคุยกันนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพรดำรงวงศิริค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงรัชนีวรรณสินิจกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะไปเก็บภาพกันไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้2ครอบครัวด้วยกันขอแนะนำครอบครัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะครอบครัวแรกนะคะคุณแม่จิราพรเกตกล้านะคะคุณแม่อายุ34ปีลูกสาวนะคะชื่อน้องไททันนะคะ1ขวบ5เดือนสุขภาพของน้องแข็งแรงดีนะคะทานนมแม่เนี่ยถึง1ขวบ2เดือนก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็นมแม่ก็บอกว่าหลังจากขวบ2เดือนไปแล้วเนี่ยน้ำนมไม่ไหลก็เลยไม่ได้ให้ต่อนะคะทีนี้ปัจจุบันน้องทานนมผงด้วยนะคะประมาณวันละ32ออนพฤติกรรมการกินค่ะเริ่มทานข้าวแล้วนะคะผักได้ทุกชนิดเลยผลไม้ก็ทุกชนิดเช่นเดียวกันแต่จะชอบพิเศษคือองุ่นนะคะส่วนเรื่องของพัฒนาการการพูดออกเสียงนะคะน้องออกเสียงคำว่ายายชัยโยปลาเป็ดเตาไก่อะไรได้หมดนะคะออกเสียงเรียกคุณตาคุณตาชื่อตาโพก็จะออกเสียงเป็นตาโป้ตาโป้ตามสไตล์เสียงเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีคำว่าแม่นะคะก็จะออกเสียงยังไม่ค่อยได้ในช่วงนี้นะคะส่วนพ่อก็เรียกชื่อพ่อได้นะคะแล้วก็ทำเสียงไก่ขันได้ด้วยเก่งมากเลยขวบ2เดือนนะคะทีนี้คุณแม่นะคะมีคำถามฝากเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างไปดูคำถามแรกจากคุณแม่กันเลยค่ะคุณหมอคะเวลาน้องไททันโดนยุงกัดอะค่ะทำไมถึงมีจุดดำๆอะคะเราจะแก้ไขยังไงดีเอ่ยไททันนะคะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุงชอบมากัดลูกเหลือเกินแล้วบางทีเนาะเป็นรอยแดงรอยบวมหรือว่าบางทีก็ทิ้งรอยแบบอย่างเงี้ยของน้องไททันเป็นจุดดำๆแต่กับเด็กบางคนไม่เป็นอันนี้ไม่ทราบว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าลูกที่บ้านไม่เป็นนะคะเลยจะถามอาจารย์ว่าไอ้ที่จุดดำๆเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นนะคะอย่างน้องไททันเนี่ยเป็นนี่ค่ะเรื่องอย่างที่คุณหญิงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบางคนก็เป็นบางคนไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยไวไม่เท่ากันนะคะถ้าเขาถูกกัดแล้วเป็นรอยบวมแดงค่อนข้างเยอะทิ้งรอยดำไว้เนี่ยก็ต้องสงสัยว่าเขาอาจจะแพ้น้ำลายยุงเวลายุงกัดเนี่ยมันก็จะมีปล่อยน้ำลายลงมาด้วยค่ะเราก็ร่างกายแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยากับพวกน้ำลายยุงเพราะมันมีโปรตีนอยู่เนี่ยค่ะบางคนที่เขาแพ้หรือว่าผิวไวเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาอักเสบขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก่อนจะเป็นรอยดำมักจะเป็นรอยแดงบวมมาก่อนนะคะอันตรายไหมไม่ได้อันตรายนะคะแต่รอยดำเนี่ยจะอยู่นานหายไหมดีขึ้นจางลงแล้วก็หายได้แต่ว่าใช้เวลานานบางคนเป็นปีค่ะคราวนี้วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงกัดนะคะเพราะว่าก็คงถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ยุงแต่ว่ายังไม่ได้มียาอะไรที่ลดอาการแพ้ได้ดีมากนะคะสำหรับกรณีที่โดนแมลงกัดหรือว่ายุงกัดไม่ว่าจะเป็นยารับประทานหรือว่ายาทานะคะแค่บรรเทาอาการเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้รอยเนี่ยหายไปทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันที่ดีที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ป้องกันไม่ให้ยุงกัดอย่างเช่นบริเวณที่บ้านบริเวณที่ยุงมักจะอยู่บริเวณที่แบบมืดๆชื้นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบแล้วก็อาจจะต้องใส่กางเกงขายาวให้น้องที่มันสามารถป้องกันการถูกยุงกัดได้นะคะถ้ามันอากาศมันค่ำแล้วก็พาเข้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยู่ข้างนอกนานๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยุงกัดได้เดี๋ยวนี้มีวิธีป้องกันเยอะแยะบางทีเดี๋ยวนี้ทำเป็นสติ๊กเกอร์มาแปะกันยุงเป็นแบบว่าเหมือนกำไรข้อมือแปะกันยุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สงสัยอย่างนึงแต่สมัยเด็กๆของน้องพาวละไอ้พวกยากันยุงชนิดทาหรือฉีดอะไรเงี้ยค่ะที่ขายตามท้องตลาดเด็กประมาณสักขวบ2ขวบ3ขวบเงี้ยเขาใช้ได้ไหมอาจารย์หรือว่ามันต้องเลือกแบบไหนเป็นพิเศษมันมีแบบที่สำหรับเด็กเล็กอะไรเงี้ยไหมคะอาจารย์ผลิตภัณฑ์สำหรับทาผิวส่วนใหญ่นะคะเด็กต่ำกว่า6เดือนเนี่ยไม่ได้แนะนำนะคะถ้าหลังจาก6เดือนไปแล้วต้องพิจารณาเป็นแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ไปที่จะให้ปลอดภัยก็คือดูฉลากค่ะว่าเขาแนะนำสำหรับเด็กอายุเท่าไหร่เพราะว่าคำแนะนำเนี่ยมักจะมาจากการวิจัยศึกษาทดลองมาเรียบร้อยแล้วว่าเด็ก
อายุเท่านี้สามารถใช้ได้นะคะบางครั้งมันก็จะต้องมีการหลีกเลี่ยงสารเคมีอะไรบางอย่างที่เด็กเล็กจะใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าขวบกว่า2ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะปลอดภัยใช้ได้ค่ะแต่ก็เลือกกำกับอีกนิดนึงว่าสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะแล้วที่สำคัญก็ระวังนิดนึงแล้วกันถูไปถูมาโดนมือเอามือเข้าปากอีกอันนี้ต้องระวังด้วยแล้วมีวิธีไหมคะบางทีโดนกัดเรียบร้อยแล้วคันแล้วเด็กมันก็คงควบคุมอาการกันของตัวเองไม่ไหวก้าวกระจุยเลยค่ะมีวิธีการแก้ไขไหมคะบางคนบอกให้ใช้วาสลีนทาโปะๆไว้หรือว่ามันมีวิธีไหนที่ดีที่อาจารย์พอจะแนะนำมีไหมคะค่ะอันนี้แนะนำโดยทั่วไปเลยนะคะไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะยุงนะคะ อาจจะเป็นมดหรือว่าแมลงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นรอยแดงเนี่ยให้เหมือนไปล้างน้ำเลยค่ะมันอาจจะล้างพวกน้ำลายยุงหรืออะไรเงี้ยออกไปบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็ลดปฏิกิริยาของอาการแพ้ลงได้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าบางคนแพ้มากจริงๆเนี่ยถูกกัดแล้วเป็นรอยแดงเลยมากๆเนี่ยอาจจะต้องพกยาเพื่อลดการอักเสบไว้ทาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเยอะมากๆถูกกัดที่นึงแต่ว่ามีผื่นขึ้นที่อื่นด้วยนะคะสำหรับแมลงชนิดอื่นๆหรือยุงก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องรับประทานยาแก้แพ้ด้วยแต่ว่าน้อยรายที่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็แพทย์แนะนำแล้วก็ให้ใบสั่งยาไปก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็ง่ายๆค่ะล้างก่อนแล้วก็อาจจะทายาคราวนี้ก็จะมีบางท่านทาเหมือนให้เย็นๆนะคะแซมบักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะไม่ได้ช่วยลดรอยดำนะคะไม่ได้เพิ่มรอยดำไม่ได้ลดรอยดำเขาจะเป็นของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเด็กเขาอาจจะรู้สึกเหมือนสบายขึ้นเพราะว่ามันเย็นๆนะคะไม่ได้แนะนำให้ทาแต่ว่าถ้าเขาทาแล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้ห้ามหญิงใช้น้ำแข็งเลยค่ะอาจารย์เอาห่อกระดาษทิชชู่หรือผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปะตรงที่เขาคันได้ไหมใช่หลักการเดียวกันเพราะมันจะเย็นๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าแผลมันมีปัญหาหรืออันตรายอะไรตามมาไม่มีไม่ค่ะก็ให้เป็นน้ำสะอาดน้ำแข็งสะอาดก็พอนะคะไปดูมีคำถามต่อไปจากคุณแม่เชิญเลยค่ะคุณหมอคะคำถามต่อไปนะคะฟันของน้องไตตันนะคะเขาสุขภาพดีหรือเปล่าคะเขาเพิ่งขึ้นมาตอนขวบนึงค่ะไหนจ้องไตตันโชว์ฟันสิคะน้องไตตันขาไตตันขาดีเลยดีฟันดีสวยไตตันสวยป่ะฟันสวยไหมเอ่ยพ่อแต่แม่ฟันสวยหรือแต่ตั้นบอกแม่พูดไรอ่ะน่างงมากเลยคุณแม่ให้ข้อมูลไว้บอกว่าคุณแม่เนี่ยคิดว่าลูกนะคะฟันซี่แรกขึ้นช้ากว่าเด็กคนอื่นคือขึ้นตอนอายุสักเกือบอายุเกือบตอน1ขวบแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยฟันซี่บนด้านหน้า2ซี่นะคะด้านล่างอีก2ซี่นะคะอย่างนี้โอเคไหมคะจ๊ะอ๋อมาแล้วค่ะฟันก็คือจริงๆฟันซี่แรกของเด็กเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะถามว่าใกล้ๆ1ปีเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าช้าเกินไปคราวนี้ใครขึ้นเร็วใครขึ้นช้านี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทั้งในด้านร่างกายพันธุกรรมนะคะไม่ได้แบบว่าทุกคนพอ6เดือนปุ๊บจะต้องเห็นฟันซี่แรกนะคะบางคนก็จะมาช้ากว่านั้นได้แล้วก็หลังจากมีซี่แรกแล้วซี่ต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถามว่าอย่างของน้องไตตัน1ขวบ5เดือน4ซี่เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าน้อยเกินไปนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาเจริญเติบโตดีด้านอื่นๆด้วยนะคะน้ำหนักส่วนสูงการเจริญเติบโตดีเราคิดว่าเขาคงไม่มีปัญหาถ้าเราตามไปเรื่อยๆปุ๊บฟันที่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะตามมาจนครบนะคะแต่ว่าหลักๆเมื่อฟันขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพฟันด้วยเราก็จะแนะนำให้คุณแม่เริ่มแปรงฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลย คือใช้แปรงเลยนะคะแต่เป็นแปรงขนอ่อนสำหรับเด็กนะคะซึ่งบางคนบอกว่าซี่แรกๆขอใช้ผ้าขนหนูเช็ดได้ไหม อะไรแบบนี้ก็พอได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยพอ2ซี่ติดกันมันจะเริ่มมีช่องว่างระหว่างฟันอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้ทำความสะอาดให้ทั่วถึงโดยการแปรงนะคะส่วนคุณแม่คนนี้แนะนำเลยค่ะว่าให้ไปหาหมอเอาไว้เลยดีที่สุดทำความคุ้นเคยกับคุณหมอไม่ได้ไปหาอะไรให้มันซีเรียสนะคะทำความคุ้นเคยเพราะว่าช่วงที่น้องเริ่มโตพอโตปุ๊บแล้วไม่เคยไปหาหมอเลยอยู่ดีต้องไปหาโอ้โหโรงพยาบาลจะแตกนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแนะนำคุณแม่เอาไว้เลยกันจะได้ช่วยดูแลสุขภาพฟันของน้องแต่เด็กๆด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ข้อแนะนำก็คือว่าเมื่อฟันขึ้นเนี่ยก็ควรจะพาไปพบทันตแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในช่วงวัยแบบนี้ค่ะทันตแพทย์ก็อาจจะนัดพบต่อเนื่องทุก6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อดูแลสุขภาพฟันด้านต่างๆแล้วก็อาจจะมีคำแนะนำในการดูแล
สุขภาพปากและฟันให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไปต่อกันที่คำถามที่3นะคะเรื่องของอาหารการกินเชิญคุณแม่เลยค่ะ3ค่ะคุณหมอคะคือตอนนี้คุณยายให้น้องทานไข่ต้มวันละ1ฟองอะค่ะไม่ทราบว่ามีผลอะไรหรือเปล่าคะไข่ต้มวันละฟองไข่ต้มวันละฟองค่ะก็จริงๆไข่นี่ก็เป็นอาหารยอดฮิตสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแหล่งและธาตุอาหารต่างๆที่ดีเหมือนกันแต่คราวนี้ข้อมูลมาว่ากินไข่ต้มวันละฟองนี่บอกยากเหมือนกันถามว่ากินไข่ต้มวันละฟองเองมีปัญหาไหมไม่มีหรอกค่ะกินได้แต่ถามว่าแล้วอาหารอื่นๆเป็นยังไงเช่นกินแต่ไข่ต้มแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ประเภทอื่นเลยหรือเปล่านะคะหรือว่ากินแต่ไข่ต้มมื้อนั้นกินแต่ไข่ต้มไม่ยอมกินข้าวเลยมีแต่ไข่อย่างเดียวไหมนะคะก็คือไข่ต้มเองไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าอาหารอื่นๆเนี่ยจะต้องกินไปด้วยกันคือในแต่ละมื้อเนี่ยต้องมีอาหารครบ5หมู่ไข่เนี่ยเป็นโปรตีนนะคะแล้วก็จะมีข้าวมีผักมีผลไม้อยู่ด้วยกันหมดคือต้องกินให้ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆก็จะต้องทานด้วยคือไม่ใช่แหล่งโปรตีนของน้องไททันจะมาจากไข่อย่างเดียวซึ่งก็อาจจะขาดแร่ธาตุสารอาหารอื่นๆนะคะแล้วก็จะแนะนำให้เขากินอาหารให้หลากหลายโอเคหนูอาจจะชอบไข่มากแต่ว่าในทุกมื้อทุกวันในทุกวันเนี่ยมีไข่อย่างน้อยสักมื้อนึงแต่มื้ออื่นนะคะให้เป็นเนื้อสัตว์ประเภทอื่นสลับไปด้วยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะอาจารย์แนะนำกันบ่อยๆว่ารับประทานอาหารเนี่ยให้หลากหลายหน่อยนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะแต่อันนี้คำถามส่วนตัวค่ะคุณลูกชอบกินไข่มากเลยแต่กินแต่ไข่ขาวไม่ยอมกินไข่แดงข้อดีข้อเสียของการไม่ทานไข่แดงทานแต่ไข่ขาวมันมีไหมคะแล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ตัวสารอาหารในไข่แดงไข่ขาวเนี่ยมันก็ต่างกันค่ะนะคะก็พวกแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ในไข่แดงเนี่ยเป็นหลักเยอะกว่าไข่ขาวแน่นอนไข่ขาวเนี่ยจะมีโปรตีนนะคะมีโปรตีนไขมันไม่เยอะนะคะไข่แดงเนี่ยไขมันจะเยอะบวกคอเลสเตอรอลด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่ามีพวกแร่ธาตุอื่นๆค่ะอันนี้ถ้าใครบางคนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฉันกินแต่ไข่ขาวฉันไม่กินไข่แดงก็ได้เป็นโปรตีนไปไขมันอาจจะได้นิดนึงพลังงานอาจจะได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็พวกแร่ธาตุต่างๆอาจจะได้น้อยลงมาเมื่อเทียบกับการกินไข่ทั้งฟองนะคะหรือกินไข่แดงแต่ถ้าเกิดว่าเขากินไข่ขาวอย่างเดียวแต่ว่ากินอื่นๆร่วมด้วยก็อาจจะไม่ได้เจอปัญหาว่าเป็นการขาดสารอาหารหรือว่าขาดโปรตีนอะไรมากมายนะถ้ามีแบบว่าอย่างอื่นครบ5หมู่ที่จันบอกใช่ค่ะก็ยังโอเคอยู่ค่ะกุ้มใจมากเลยจันไม่ยอมกินไข่แดงเพราะว่าเอ้าเราก็ทราบว่าไข่แดงมันเป็นแบบส่วนที่มีประโยชน์นะแล้วลูกไม่ยอมกินโอ้โหกุ้มใจมากเลยเดียวนะจะเป็นปัญหาของคุณแม่อีกหลายคนเหมือนกันไปต่ออีกหนึ่งคำถามนะคะเรื่องของวัคซีนนะคะเชิญคุณแม่ค่ะคุณหมอคะกำหนดฉีดวัคซีนตอน1ขวบอะค่ะแต่วัคซีนไม่มีให้ฉีดอะค่ะอย่างนี้เรามาฉีดขวบ6เดือนมีปัญหาไหมคะเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะมีกำหนดฉีดแต่ช้าไป3เดือน5เดือน6เดือนเป็นอะไรไหมอาจารย์ค่ะหลักการของการฉีดวัคซีนนะคะทั่วๆไปเลยไม่เฉพาะช่วง1ขวบนะคะ2 4 6เดือนก็เหมือนกันนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ควรฉีดก่อนแต่ว่าฉีดหลังได้นะคะคราวนี้ทำไมเราถึงไม่ให้ฉีดก่อนกำหนดเพราะว่าถ้าฉีดบางครั้งฉีดเร็วเกินไปอายุน้อยเกินไปในแต่ละวัคซีนเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายจะขึ้นได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนฉีดไปแล้วประสิทธิภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะคราวนี้ถ้าจะฉีดหลังโดยที่เขาจำเป็นอะอย่างเช่นวัคซีนหมดหรือว่าเขาช่วงนั้นไม่สบายพอดีมีไข้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ก็สามารถเลื่อนการฉีดวัคซีนนั้นออกไปได้แต่ถามว่าเลื่อนไปนานแบบเป็นปี2ปีแนะนำไหมก็ไม่ได้แนะนำอีกเช่นกันเพราะว่าการฉีดวัคซีนแต่ละช่วงอายุเนี่ยเราจัดมาเพื่อให้เขาสามารถป้องกันโรคในอายุนั้นๆได้การที่เขาเลื่อนวัคซีนออกไปตามข้อจำเป็นข้อบ่งชี้เนี่ยก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะคะแต่ว่าก็พอเขาพร้อมสภาพพร้อมเนี่ยก็ควรจะรีบมาฉีดเพื่อที่เขาจะได้เริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในช่วงอายุนั้นๆจะสังเกตว่าวัคซีนแต่ละช่วงอายุเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเด็กเล็กๆก็อาจจะเป็นข้อตีบบาดทะยักไอกรนพอโตขึ้นก็อาจจะเป็นหัดเยอรมันคางทูมนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคหรือว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจที่อาจารย์พูดเลยนะคะช้าได้แต่แบบว่าบางท่านคุณแม่คุณพ่อบางท่านลืมบ้างอ่ะไหนๆก็ช้าแล้วเดี๋ยวช้าต่อไปก่อนก็ได้เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เราค่อยไปโอ้โหบางทีปี2ปีอันนั้นไม่แนะนำนะคะช้าได้แบบว่าเหตุเฉพาะหน้าเหตุด่วนๆป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้ได้หายปุ๊บ
ไปฉีดวัคซีนนะคะทีนี้อย่างของน้องเนี่ยเขาบอกว่าที่ไม่ตรงเนี่ยคืออีสุกอีใสจะเป็นผลอะไรไหมคะอาจารย์ค่ะก็สุกใสนี่จริงเขากำหนดไว้ว่า1ขวบขึ้นไปนะคะสามารถฉีดได้ทำไมถึง1ขวบขึ้นไปคือสุกใสเนี้ยเกิดได้ทุกอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกคลอดติดจากแม่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเด็กโตเด็กเล็กๆสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุทั้งหมดแต่ว่าไม่ฉีดก่อน1ขวบเพราะว่าภูมิคุ้มกันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะคะเราก็เริ่มกำหนดอายุที่สามารถฉีดได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปนะคะฉีดก่อนไม่ได้แต่ฉีดหลังได้นะคะก็หลักการเดียวกันนะคะถ้า1ขวบขึ้นไปรีบมาฉีดเลยก็มีโอกาสป้องกันการเกิดโรคสุกใสได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เกิดผลเสียบางคนก็ไปฉีดตอนโตแล้ว 4-5 ขวบอย่างนี้ก็มีเอาไม่น่าช่วงที่รออาจจะเป็นก็ได้ ใช่ อันนี้เป็นความเสี่ยงนะคะทีนี้อย่างผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนทุกตัวไหมคะว่าบางทีมันจะต้องมีไข้ส่วนใหญ่จะต้องมีไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นแล้วแต่เด็กแต่ละคนค่ะส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่ว่าอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วแต่เด็กแต่ละคนด้วยค่ะบางคนฉีดไปก็คุณแม่ก็มาบอกว่าไม่เห็นมีไข้เลยคุณหมอแนะนำว่าจะมีไข้เราไม่มีไข้มีปัญหาไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเขาเรียกการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะแต่อาจจะมีวัคซีนบางอย่างซึ่งอาจจะไข้สูงกว่าวัคซีนอื่นๆนะคะอย่างเช่นช่วง2เดือนคอตีบาดทะยักไอกรนนะคะหรือว่าหัดฮาจามันคังทูมันเนี้ยมีโอกาสที่จะมีไข้สูงกว่าวัคซีนอื่นๆนะคะแต่ว่าตัวอื่นๆอย่างเช่นไข้สมองอักเสบหรือว่าการหยอดวัคซีนโปลิโออันนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิดไข้นะคะแล้วก็แนะนำเพิ่มไข้จากวัคซีนเนี่ยมักจะมีเฉพาะอาการไข้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ไข้สูงมากถึง 39-40 นะคะส่วนใหญ่ไม่ได้สูงมากแล้วก็มักจะไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นไม่ได้มีไอน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเฉพาะเรื่องไข้อาจจะเป็นสัก 2-3 วันไม่สบายตัวงอแงได้นะคะอันนี้ก็คุณแม่สามารถให้การดูแลเบื้องต้นได้ก็คือทานยาลดไข้ได้ทานยาลดไข้ได้เช็ดตัวลดไข้ปกติก็คือสัก 2-3 วันก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะไปที่คำถามที่5นะคะเรื่องของการทานนมของน้องนะคะคุณแม่ถามว่าอะไรเชิญเลยคุณหมอคะน้องทานนมแม่แค่1ขวบกับ2เดือนนะคะไม่ทราบว่าพัฒนาการน้องจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าคะโอ้ยคุณแม่ใส่ใจมากเลยอ่ะเก๋กูดมากใช้คำว่าแค่นะรักมากจริงต้องตั้งนะคะจริงก็ถือว่าคุณแม่ก็ให้นมแม่นมคุณแม่เนี่ยได้นานค่ะนานมากในระดับหนึ่งนะคะคือเกิน1ขวบปีขึ้นไปนะคะก็ถามว่าพัฒนาการของน้องเนี่ยคือเนื่องจากว่าพัฒนาการเป็นผลโดยรวมของหลายๆปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คืออาหารตั้งแต่ช่วงแรกเกิดนะคะก็คือนมแม่นั่นเองซึ่งก็มีส่วนช่วยทำให้น้องเนี่ยมีพัฒนาการที่สมวัยฉลาดแข็งแรงนะคะแต่ว่าอื่นๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันเช่นอาหารตามวัยตั้งแต่หลัง6เดือนเป็นต้นมานะคะอาหารที่น้องกินอยู่ณปัจจุบันรวมไปถึงในเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะพัฒนาการต่างๆที่น้องได้มีโอกาสเล่นกับคุณแม่หรือว่าเล่นกับทุกๆคนในบ้านนะคะของเล่นที่ใช้นะคะในการเป็นสื่อให้เขาได้ฝึกฝนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอันเนี้ยก็คือมีผลกับพัฒนาการของน้องทั้งหมดแต่ว่าคุณแม่เนี่ยได้ต้นทุนไปหนึ่งอย่างละก็คือว่าให้นมแม่ได้ยาวนานพอสมควรซึ่งก็จะเป็นต้นทุนของเขาที่จะเอาไปต่อยอดนะคะเป็นแบบเป็นตัวที่เขาได้อาหารไปดีตั้งแต่ต้นละหลังจากนี้ก็คือว่าเขาก็จะมีโอกาสไปเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆที่คุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะสร้างให้เขาไปนะคะ1ปี2เดือนนี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะคะสุขภาพก็ดีไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของพัฒนาการเดี๋ยวก็อยู่ที่การดูแลของคุณแม่ด้วยล่ะทีนี้ไปที่คำถามที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องของช็อกโกแลตนะมีปัญหาอะไรเชิญเลยค่ะคุณหมอคะเวลาลูกงอแงค่ะคุณแม่จะให้ทานช็อกโกแลตในการแก้ไขที่ถูกวิธีหรือเปล่าคะเพราะลูกจะอารมณ์ดีขึ้นค่ะทานช็อกโกแลตไปฟินเลย ยังไงดีคะอาจารย์ขนมหวานก็ค่อนข้างจะเนาะจริงๆวัยนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เจอขนมหวานสักเท่าไหร่ค่ะยิ่งช็อกโกแลตนี่จะหวานมากนะคะแต่ก็จริงๆน้องเขาอาจจะชอบมากด้วยนะคือพอน้องเขาร้องคืออันนี้คุณแม่พอดีไม่ได้ทันบอกว่าร้องด้วยเหตุผลอะไรนะคะแต่ว่าพอให้ช็อกโกแลตไปก็คือสิ่งที่เขาแบบถูกใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยุดร้องทันทีแล้วก็มาให้ความสนใจกับช็อกโกแลตอันนี้มากกว่านะคะไม่ว่าเขาจะร้องด้วยสาเหตุอะไรก็ตามค่ะคราวนี้เนี่ยถามว่าดีไหมคือทำอย่างนี้แล้วเขาก็หยุดร้องนี่ก็ดูดีเขาก็ดูสบายใจแม่ก็โอเคดู
บบเออทำให้ลูกหยุดร้องได้แต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นด้วยแบบนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะต้องให้ช็อกโกแลตเขาต่อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาร้องนะคะซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขว่าให้ช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยวหยุดร้องให้ช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยวหยุดร้องไม่ว่าเขาจะร้องด้วยสาเหตุอะไรก็จริงๆตรงนี้ค่ะหมออยากให้แก้ไขนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเขาร้องเนี่ยลองดูสิว่าเขาร้องด้วยสาเหตุอะไรนะคะวัยนี้ขวบ5เดือนก็อาจจะเริ่มมีดื้อขึ้นมานิดๆดื้อดื้อผู้ใหญ่เราจะมองว่าเขาดื้อแต่เขาก็อาจจะแบบคือเขาอยากได้อะไรแต่เขาอาจจะยังบอกเราไม่ได้เป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวหนูอยากได้อันนู้นหนูอยากได้นี้ก็จะใช้วิธีการร้องนะคะคราวนี้ให้คุณแม่สังเกตว่าเขาอยากได้อะไรถ้าเป็นการร้องที่แบบไม่มีเหตุผลหรืออะไรก็เบี่ยงเบนความสนใจด้วยอย่างอื่นเช่นมาเล่นใช้ของเล่นนะคะเป็นตัวดึงความสนใจเขาเหมือนตอนนี้คุณแม่ใช้ช็อกโกแลตดึงความสนใจเขาอะแต่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรที่เขาชอบเล่นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณแม่จะรู้ดีนะคะว่าเขาชอบอะไรนะพอไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปัญหาเรื่องฟันนะคะเพราะช็อกโกแลตก็เป็นของหวานปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวโรคอ้วนนะคะกินเยอะๆเนี่ยอ้วนแน่นอนนะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาหลายๆคนเจอก็คือปัญหาไม่กินข้าวเพราะว่าช็อกโกแลตอร่อยมากเลยพอกินข้าวปุ๊บไม่หวานเท่าช็อกโกแลตนี่ไม่เอาจะร้องหลายรอบเลยค่ะจะเอาแต่ช็อกโกแลตร้องแล้วได้ร้องแล้วได้ร้องหลายรอบเลยซึ่งถามว่าตอนนี้ฝึกเขาได้ไม่ยากขวบ5เดือนเนี่ยไม่ยากนะคะก็ลองเบี่ยงเบนความสนใจเขาดูเลิกใช้ช็อกโกแลตในการเป็นเครื่องมือทำให้เขาหยุดร้องอันนี้ค่ะนะไม่งั้นถ้าเลยไป 2-3 ขวบคราวนี้อาจจะถึงขั้นบ้านแตกนะคะก็ระวังด้วยไม่อยากให้ทานขนมหวานเยอะนะเรื่องสุขภาพฟันด้วยเรื่องอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องโรคอ้วนแล้วมันจะดูแลยากในหลายๆอย่างเลยนะคะมีอีกหนึ่งคำถามปิดท้ายสำหรับครอบครัวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เป็น VTR ที่เก็บมาวันนี้นี่นะคะนี่อยู่ในเปรนะคะแกว้งเอาขวดนมพัดขอบเปรเลยค่ะงับจวบจับจวบจับนะคะพักขวดนมหล่นพื้นคุณแม่บอกว่าให้ลูกกินนมท่านี้เหมาะสมหรือเปล่าเปก็แกว่งไปด้วยตัวขวดก็พาดอยู่กับขอบยังไงดีคะคือเพลินนะเนาะค่ะเมื่อสักครู่ที่เห็นก็จะเห็นว่ามันหล่นลงมาใช่มั้ยคะก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะตัวเขานะคะที่หล่นได้ไม่ใช่เฉพาะขวดนมจริงก็จะมีตัวเขาที่หล่นได้เผื่อเขาแบบใจร้อนอยากออกจากเปลอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้สองก็คือขวดนมที่หล่นพื้นอ่ะแม่จะเสียดายหรือเปล่าแม่จะเก็บมาให้น้องทานต่อหรือเปล่ามันก็จะมีเก็บแน่เลยก็อาจจะมีพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรอื่นๆไหมนะคะอันนี้สามก็คือมันเขาเรียกอะไรขยับไปขยับมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีโอกาสที่นมมันกระชอกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็โอกาสสำลักมันก็อาจจะมีแต่ถ้าเด็กโตหน่อยหมอก็คิดว่าโอกาสสำลักก็น่าจะลดลงแต่ว่าประเด็นก็คือขวดมันหล่นแล้วคุณแม่เก็บมาให้น้องทานต่อก็จะมีติดเชื้ออะไรขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นห่วงก็คือเรื่องเหล่านี้เรื่องอุบัติเหตุเรื่องอุบัติเหตุด้วยแต่ถ้าแบบว่าสุขภาพทั่วไปอะไรก็ไม่มีไม่น่าเป็นห่วงเผื่อน้องอยากลงมาเก็บเองอะไรเงี้ยแล้วมันปีนป่ายก็จะหล่นได้เรื่องความปลอดภัยนะคะอ่ะทีนี้นะคะช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ฝากคำถามกันเอาไว้นะคะส่วนผู้ชมนะคะที่อยากจะพูดคุยในรายการนะคะ023547104-5นะคะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งเบรกด้วยกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ